บทอ่านจากหนังสือประกาศกโยนาบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่7และบทที่2ข้อที่1ข้อ11พระวจนะของพระเจ้ามาถึงโยนาบุตรของอามิชัยว่าจงลุกขึ้นไปยังกรุงนีนาเวนครใหญ่และร้องกล่าวโทษชาวเมืองนั้นว่าความชั่วของเขาทั้งหลายได้ขึ้นมาถึงเราแล้วแต่โยนาได้ลุกขึ้นหนีไปยังเมืองทาชิจากพระพักพระเจ้าท่านได้ลงไปยังเมืองยาฟาและพบเรือลำหนึ่งกำลังจะไปเมืองทาชิท่านจึงชำระค่าโดยสารและขึ้นเรือเดินทางร่วมกับเขาทั้งหลายไปยังเมืองทาชิให้พ้นจากพระพักพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงขับกระแสลมแรงขึ้นเหนือทะเลจึงเกิดพายุใหญ่ในทะเลนั้นจนน่ากลัวว่าเรือจะอับปางบรรดาลูกเรือมีความกลัวต่างก็ร้องขอต่อพระของตนและเอาสินค้าในเรือโยนลงทะเลเพื่อให้เรือเบาขึ้นส่วนโยนาได้ลงไปด้านในสุดของเรือนอนลงและหลับสนิทนายเรือจึงมาหาท่านและกล่าวแก่ท่านว่าทำไมเจ้าจึงขี้เศร้าอย่างนี้นะลุกขึ้นสิจงขอร้องขอพระเจ้าของเจ้าบางทีพระองค์จะทรงระลึกถึงพวกเราบ้างเราจะได้ไม่พินาศแล้วพวกเขาได้พูดกันว่ามาเถอะให้เราจับฉลากกันเพื่อจะได้รู้ว่าใครเป็นเหตุให้ภัยพิบัตินี้เกิดขึ้นแก่เราเขาจึงจับฉลากกันฉลากตกเป็นของโยนาเขาจึงถามท่านว่าจงบอกเรามาเถิดว่าภัยพิบัติซึ่งเกิดขึ้นแก่เรานี้ใครเป็นต้นเหตุท่านมีอาชีพอะไรมาจากไหนประเทศของท่านชื่ออะไรท่านเป็นคนชาติไหนโยนาจึงตอบว่าข้าพเจ้าเป็นชาวฮีบรูและข้าพเจ้านับถือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าแห่งสวรรค์ผู้ทรงสร้างทะเลและแผ่นดินคนเหล่านั้นก็กลัวยิ่งนักจึงถามท่านว่าท่านได้ทำอะไรไปเล่าคนเหล่านั้นทราบแล้วว่าท่านหลบหนีจากพระพักพระเจ้าเพราะท่านได้เล่าให้เขาฟังเช่นนั้นพวกเขาจึงกล่าวแก่ท่านว่าเราควรจะทำอย่างไรกับท่านเพื่อทะเลจะได้สงบลงสำหรับเราเพราะทะเลยิ่งกำเริบมากขึ้นทุกทีท่านจึงตอบพวกเขาว่าจงจับตัวข้าพเจ้าโยนลงไปในทะเลเถิดและทะเลก็จะสงบลงสำหรับท่านเพราะข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าที่พายุใหญ่เกิดขึ้นแก่ท่านเช่นนี้ก็เนื่องจากตัวข้าพเจ้าแต่พวกลูกเรือก็ยังช่วยกันตีกันเชียงอย่างแข็งขันเพื่อจะนำเรือกลับเข้าฝั่งแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะว่าทะเลยิ่งกำเริบมากขึ้นต้านเขาไว้พวกเขาจึงร้องทูลพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายวอนขอพระองค์อย่าให้ข้าพเจ้าทั้งหลายต้องพินาศเพราะชีวิตของชายผู้นี้เลยขออย่าให้การหลั่งโลหิตที่ไร้ความผิดนี้ตกเป็นโทษเหนือข้าพเจ้าทั้งหลายเลยข้าแต่พระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงกระทำตามที่ทรงพอพระทัยเขาจึงจับโยนาทิ้งลงไปในทะเลความปั่นป่วนในทะเลก็สงบลงคนเหล่านั้นมีความยำเกรงต่อพระเจ้ายิ่งนักจึงถวายบูชาแด่พระเจ้าและทำการบนบานไว้พระเจ้าทรงจัดให้ปลามหึมาตัวหนึ่งกลืนโยนาเข้าไปโยนาอยู่ในท้องปลานั้น3 วัน 3 คืนและพระเจ้าตรัสสั่งปลานั้นมันก็สำลอกโยนาออกไว้บนแผ่นดินแห้ง